ก็ต่อไปจะเข้าเรื่องที่1.3คือการคูณและการหารทศนิยมครับทีนี้หลักการของการคูณและการหารคืออะไรการคูณทศนิยมวิธีการคือคูณปกติแล้วใส่ตำแหน่งทศนิยมตำแหน่งจุดครับขอโทษจุดนะทศนิยมให้ถูกที่ส่วนการหารคูณด้วยขอโทษอีกครั้งครับเขียนผิดครับตัวยกกำลังครับของ10จนทศนิยมหายไปโอเคมันเป็นนิยามที่ฟังดูยากเพราะฉะนั้นช่างนิยามมันเรามาดูจริงๆดีกว่าว่าเราทำมันยังไงเนาะทีนี้การคูณนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าการคูณทศนิยมพี่ขอเริ่มที่การคูณปกติก่อนเนาะพี่เอา19คูณ7โอเคนะก็ตั้งคูณอย่างนี้ถูกไหมฮะขีดเส้นเส้นหนึ่ง9 7 6 13 4 3 6 7 1 7 6 3นี่คือแกล้ง133แบบนี้คือการคูณปกติครับแล้วถ้าการคูณทศนิยมทำยังไงพี่เอา 1.9 คูณ 0.7 ก็เหมือนเดิมครับคูณ9 7 6 13 4 3 6 7 1 7 13ทีนี้แล้วใส่จุดทศนิยมให้ถูกที่ถูกที่คือตรงไหนถูกที่คือตรงนี้ครับถามว่าพี่รู้ได้ยังไงหลักการก็คือตำแหน่งจุดทศนิยมของอันเซอร์เท่ากับผลบวกของตำแหน่งทศนิยมของตัวตั้งครับพูดง่ายๆครับก็คือนี่คือนี่ทำไมเขียนเองจังเลยของตัวตั้งเนาะซึ่งเป็นแล้วมันเป็นยังไงก็คืออย่างนี้ครับอย่างเช่นตรงนี้ 1.9 มีทศนิยม1ตำแหน่ง 0.7 มีทศนิยม1ตำแหน่งเพราะฉะนั้นรวมกันได้2ตำแหน่งถูกไหมครับก็จะได้ว่าไอ้คำตอบของเราเนี่ยจะมีทศนิยม2ตำแหน่งก็เป็นนี้1 2โอเคครับก็บวกกันตรงๆนี้แหละฮะอย่างเช่นครับอย่างเช่นถ้าเอา 1.23 มาคูณ 4.5 ไม่ว่าคำตอบมันจะเป็นอะไรเราก็จะรู้เลยว่าคำตอบนะครับมีทศนิยม3ตำแหน่งเนาะครับเนาะก็คือคำตอบมันเป็นอะไรก็ตามอ่ะนะฮะมันเป็นอะไรก็ตามปึ๊บไปเรื่อยๆเนี่ยฮะเราก็ล็อกให้มันมีทศนิยม3ตำแหน่งนับจากตัวท้ายสุดเสมอโอเคนะครับก็นี่คือหลักการของการคูณทศนิยมคูณปกติแล้วใส่จุดทศนิยมให้ถูกที่ครับทีนี้อาจจะมีน้องๆบางคนเขาสงสัยกันว่าใช่เหรอพี่ดูนี่ 1.5 คูณ2มันได้มาเป็น30ใส่จุดทศนิยม 0.5 เนี่ยเป็น1ใช่มั้ยจุดปุ๊บมันเท่ากับ3อ้าวพี่ไม่เห็นมีทศนิยม1ตำแหน่งเลยคือ0เนี่ยนับเป็น1ตำแหน่งเนาะโอเคนะครับในกรณีนี้หมายความว่าคือ0ก็นับด้วยเนาะแต่ว่าไม่ต้องไปใส่มวลนะคือก็เช็คดีๆแล้วกันว่ามันคล้ายๆว่ามันเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับทีนี้ก็ลองทำกันดูอย่างเช่น 2.72 คูณ 0.4 ครับก็428 7474 28 38 2 428 10ทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะเราต้องใส่ทศนิยมที่ตรงไหนเอ่ยก็เช็คครับเรามีทศนิยมทั้งหมด1 2 3 3ตำแหน่งถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องใส่ทศนิยมตำแหน่งที่3นั่นเองก็จะเป็นจุดระหว่าง1กับ0เราจะได้มีทศนิยม3ตำแหน่งคือ088ครับก็นี่จะเป็นการหาผลคูณทศนิยมเนาะก็คือคูณปกคูณเหมือนคูณจำนวนนับเลยแล้วก็ใส่จำแหน่งทศนิยมให้ทุกที่ก็คือจำนวนตำแหน่งทศนิยมของผลลัพธ์เนี่ยจะเท่ากับจำนวนตำแหน่งทศนิยมของตัวตั้งบวกกันโอเคนะครับก็ทีนี้เสร็จละต่อไปครับเป็นการหารครับการหารทำยังไงทีนี้การหารทีนี้การหารเนี่ยพี่แยกการหารเป็นสองแบบนะคือมีทศนิยมเป็นตัวตั้งกับทศนิยมเป็นตัวหารนะครับก็คือเป็นตัวตั้งกับเป็นตัวหารเนาะทีนี้ลองมาดูทีละเคสครับเคสแรกทศนิยมเป็นตัวตั้งครับทศนิยมเป็นตัวตั้งก็จะออกมาเป็นอย่างเช่น 5.4
หาร6เป็นอย่างนี้อ่ะฮะถามว่าทำยังไงก็ตั้งหารยาวครับ6หาร 5.4 ทีนี้ก็ให้คูณให้คูณ10ทั้ง2ฝั่งให้กลายเป็น60หาร54เพื่อให้จุดมันเพื่อให้โซเชียมฝั่งเพื่อให้ตัวตั้งเนี่ยไม่มีโซเชียมติดอยู่เนาะแล้วก็หารเป็นปกติเลยแล้วถามว่าพี่คูณ10ทั้ง2ฝั่งอย่างนี้พี่คูณได้ยังไงคำตอบก็คืออย่างนี้ครับคือ 5.4 หาร6เนี่ยฮะมันเท่ากับ 5.4 ส่วน6ถูกไหมถูกไหมครับซึ่งจากเศษส่วนเนี่ยเราก็เรียนรู้มาแล้วว่าเราสามารถคูณด้วย10ส่วน10ได้ถูกไหมฮะมันก็ได้เป็น 54 ส่วน 60นั่นเองโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าโซเชียมเนี่ยถ้าเกิดว่ามีโซเชียมเป็นตัวตั้งเนี่ยก็ให้เอา10คูณทั้ง2ฝั่งเพื่อให้จุดโซเชียมในฝั่งตัวตั้งหายไปหลังจากนั้นก็หาปกติครับโอเคนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นต่อไปครับคือโซเชียมเป็นตัวหารครับก็อย่างเช่น38หาร 1.9 ทีนี้หาไงเอ่ยก็วิธีการก็เหมือนกันครับก็คือเอา38มา 1.9 มาทีนี้ถ้าน้องมีพลังมากพอน้องก็สามารถที่จะคูณเลขตรงๆเอาเลยก็ได้เนาะเพราะว่าหารยาวเนี่ยมันก็คือน้องคูณเอาตรงๆเลยอย่างเช่น3เนี่ยฮะก็เป็น1.9 คูณอะไรได้38อย่างนี้ใช่ไหมถูกไหมฮะคือแต่ว่ามันทำไม่ได้เนาะเพราะว่ามันจะยากกันไปวิธีการก็คือ 1.9 หาร 38ปุ๊บเหมือนเดิมครับคือเลื่อนจุดโซเชียมออกไปแล้วก็เปลี่ยนเป็น19หาร280ก็คือคูณ10ทั้ง2ฝั่งนั่นเองเพื่อให้จุดโซเชียมหายไปเนาะพวกนี้ก็คือกำจัดจุดโซเชียมทิ้งนะครับโอเคนะโดยการคูณ10เข้าไปทั้ง2ฝั่งทีนี้ถ้าจะเลื่อนเร็วๆทำยังไงอย่างเช่น 2.345หาร 1.234 วิธีการหารวิธีการทำเร็วๆนะครับก็คือ 1.234 ตั้งหารถูกไหมหลังจากนั้นครับเราสังเกตครับว่าเราต้องเลื่อนกี่จุดเพื่อให้ตำแหน่งทศนิยมมันหายไปอย่างเช่นตรงนี้ต้องเลื่อนทั้งหมด1 2 3ตรงนี้ต้องเลื่อนทั้งหมด1 2 3ก็เลื่อนเท่ากันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลื่อนไปเลยกลายเป็น1 2 3 4หมายความว่าเราไม่ต้องไปนั่งแยกว่าเอา10มาคูณ10มาคูณ10มาคูณเราก็เลื่อนจุดออกไปเลยโดยที่ต้องเลื่อนจุดด้วยปริมาณเท่ากันอย่างก็คือว่าไงดีสมมติว่าน้องเลื่อนมีจุดจุดตรงนี้จุดจุดหารกับฟึดฟึดจุดอยู่นี่ฟึดถูกไหมฮะถ้าน้องเลื่อนจุดเนี่ยครับถ้าน้องต้องการเลื่อนจุดให้ตัวนี้มันมาอยู่ให้จุดมันหายไปเนี่ยน้องต้องเลื่อนจุดให้มันเป็นอย่างนี้ถูกไหมฮะฟึดฟึดฟึดแล้วจุดมาอยู่นี่แทนใช่ไหมครับมันจะแล้วจากนั้นปุ๊บตรงนี้ปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดแล้วจุดอยู่นี่แล้วช่องที่เติมขึ้นมาเนี่ยก็ใส่ x0 เข้าไปครับโอเคนะนั่นก็คือเลื่อนจุดออกไปนี่ตรงนี้เลื่อนจุดออกไป2ช่องถูกไหมฮะตรงนี้ต้องเลื่อนจุดออกไป2ช่องด้วยแต่ช่องนี้มันไม่มีโซเชียมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเติม0เข้าไปแทนโอเคก็เป็นการเลื่อนจุดนั่นเองนะฮะก็ใช้การเลื่อนจุดในการหาคำตอบครับโอเคแต่ทีนี้พี่เสริมอีกนิดนึงคือถ้าเกิดว่าเป็นการหารโดยที่โซเชียมเป็นตัวตั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดง่ายคือถ้าเกิดว่าเป็นการหารโดยที่ตัวหารเนี่ยไม่ได้เป็นโซเชียมเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเลื่อนจุดเราก็สามารถทำได้นะครับทำยังไงเอ่ยก็อย่างนี้6หาร 5.4 แล้วก็ทำเหมือนมันไม่มีจุดครับเนาะก็9ถูกไหมฮะเอ้ย54ลบได้0จบทีนี้แล้วทำยังไงแล้วทำไงต่อก็ใส่จุดให้ตรงครับอย่างนี้ก็จะทำต่อเป็น 0.9 นั่นเองพูดง่ายคือหารปกติแล้วใส่จุดให้ตรงนะฮะในกรณีที่โซเชียมเป็นในกรณีที่ตัวหารเป็นจำนวนเต็มเนาะมีตัวอย่างครับอย่างเช่น7หาร 9.8 เราจะเลื่อนจุดก็ได้แต่ถ้าเราไม่อยากเสียเวลาแล้วก็หารปกติไปเลยครับ1 7ลบ2 8 4เนาะ28ลบ0ก็อย่างนี้ใช่ไหมทีนี้ปุ๊บแล้วก็ตั้งจุดให้ตรงจุดอยู่นี่จุดอยู่นี่ปุ๊บโอเคครับก็จะเป็นการตั้งจุดให้ตรงเนาะก็ง่ายๆนะฮะสุดคือการหารมี2แบบคือเลื่อนจุดไม่ก็ต้องตั้งจุดให้ตรงนะครับโอเคนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่ทศนิยมเป็นตัวหารเนี่ยเลื่อนจุดเท่านั้นนะครับตั้งจุดให้ตรงไม่ได้เนาะโอเคนะส่วนเทคนิคการเลื่อนจุดก็คือเลื่อนจุดไปเลยส่วนถ้าเกิดว่ามันเลื่อนแล้วมันทะลุก็คือเกินทศนิยมที่มีให้เติมได้0แทนโอเคนะครับก็จะเป็นการคูณและการหารทศนิยม
งั้นก็มาต่อไปก็จะเป็นการแข่งครับน้องๆลองมาทายกันสิคะว่าพี่จะกินไอติมแท่งไหนหมดก่อน